มาต่อกันเลยนะครับโอเคเราจะไปดูพี่หวานถ่ายกันนะรองเท้าแบบว่าเดินยากมากค่ะนี่พี่หวานเจอพี่หวานแล้วคนหนึ่งพี่หวานอุ้ยฝนตกไปว่าต้องมีแล้วต้องมีฝนตกแตงโมเองก็เป็นของดิฉันเพราะว่าเราก็นั่งคุยกันตั้งนานว่าแตงโมนี่จะเป็นของใครตกที่ฉันเองนะเจ้าค่ะกินไหมจ๊ะเป็นพร็อพเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยหวานนะเอออ้าวไม่บอกว่าจะไทยเหรออ้าวโดนหนูก็ได้เพิ่งซื้อที่นี่พี่กระเป๋าหนักๆก็คือยื้อแตงโมมาแรงมากพี่เนี่ยพอถามจริงว่าเอามาหรือเปล่าก็ทำนั่นเล็กๆแล้วพอหันไปหาที่นี่บอกเอามาจากไทยหนูเชื่อใครได้บ้างคะเนี่ยเชื่อใครไม่ได้เลยค่ะอ๋อซื้อจากญี่ปุ่นใครจะแบกไปจากไทยเอ้ยของน้องพิมพ์ได้เป็นแบบว่าโคมไฟเล็กๆป่ะหรือลูกบอลโคมไฟแล้วกันอ่ะทรงผมน่ารักมากเลยของโมบายกิมมิกจะเยอะนิดนึงนะครับโอ้ยอันนี้คือเป็นหมึกหรอถ้าเรียนอะไรน่าตื่นเต้นวาดรูปอะไรหรือว่าเขียนวาดรูปปลาหมึกจะอ่านสันไทยว่าปลาหมึกก่อนถูกปลาหมึกยังไม่จบเคยอ่ะมีโอ้ยปลาหมึกมีโบข้างบนด้วยโมอ่ะมีแตงโมด้วยก็น่าจะไปเลือกเอาเนาะว่าแบบฟอโต้เซตอันไหนนี่ฉันเป็นเจ้าของบ้านนะนี่เราอยู่ที่คุณกาชาเจ้าของโลกเขามองอยู่โอ้โหสวยมากมันก็ต้องเอียงๆหน่อยเนาะให้เห็นแบบว่าตัวด้านหลังตอนนี้เราก็ Oh my god เกือบไม่ได้เป็นเซนตีเกือบกล้องพังโมบายบอกเกือบกล้องผิดไม่เหมือนปากกามันต้องตั้งขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับหมึกเพราะว่ามันอาจจะกระเด็นโดนเราได้อย่างมือข้างซ้ายนั้นก็มีจับกระดาษเขาก็ให้เราวาดปลาหมึกก็ทำไมถึงว่าปลาหมึกไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันเป็นปลาหมึกชอบกินปลาหมึกช่วงนี้หิวเลยให้ดูโอบิสวยเฮ้ยมีดอกไม้อ่ะโอเคเราก็ต้องน้ำลาบ้านเก่าแก่นี้แล้วก็ชุดกิโมโนสุดเซ็นสวยที่เราจะได้ใส่อีกไหมไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เป็นแบบครั้งแรกเลยที่ได้ใส่ค่ะก็หมดไปแล้วทีนี้เราจะไปถ่ายพอดูกันต่อแต่ว่าจะเป็นชุดอะไรเราติดตามพร้อมยังไปพร้อมกันชุดสุดท้ายแล้วเนาะเมื่อเช้าก็ชุดสีขาวเอ้ยอันนี้ไปที่ไหนเนี่ยโคมาจิโอ้น่ารักมากเลยโอ้ยตุ้มหูเป็นโอ้ยเปิดขึ้นมาอุ้ยเนื้อดีแต่ว่าเนื้อซื้อของอันนึงแล้วนึ่งมีการแบบเดินด้วยมีแฟชั่นขึ้นมานิดหนึ่งโอ้ยเท่แล้วว่าน้ำหนึ่งเท่แล้วมิวสิกคล้ายๆแบบว่าเป็นแมรี่เหมือนกันนะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอีกหนึ่งโอ้ยชอบผมตะวันที่เป็นตะวันหนูบอกเลยว่าถ้าเขาอยู่ตรงนั้นไม่500เมตรเขาจะเห็นสีเสื้อหนูก่อนเคลตะวันแล้วคือตอนนั้นที่อยู่รวมกันแล้วให้ถ่ายรูปหนู
มาออกมาได้เขาก็อยากรู้จะเป็นใครเป็นใครแต่ว่าคือเบียนเคค่อนข้างทำไมแข่งกับเรามากๆเพราะรู้จักมากกว่านี้นั่นก็เป็นใจดีแล้วคนที่จบแหลกไม่จบแหลกค่ะเพราะฉะนั้นไปทางนี้เด็กมากเป็นผมเปียแบบผมแบบฟอนหนักตาดีเออตาหวานแบบว่าเขียนตาโฉบอยู่เหมือนกันนะคุณพี่คุณพี่เขามาเท่ล่ะเย่พี่ไอซ์ลี่ซูมแบบไปหรือเปล่าตอนนี้ฝนตกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ฝนตกแล้วคือเห็นว่าเราทำงานกันอย่างไรว่าสมสมบัติมากเรายอมหิวข้าวกันอีกแล้วสวยงามเพื่อทุกคนแล้วเวลาเขาทำเขาต้องทำแล้วก็เลยอีดิเตอร์คือด่านะเวียนหัวแล้วเหมือนกันเวียนหัวแล้วเหมือนกันชาเลนจ์แอคเซปต์แล้วแฟนคลับที่ดูต้องหมุนด้วยไหมต้องหมุนด้วยแรงมาไม่ต้องหมุนให้แล้วดีมากพี่หยวกโอ้ยฉันจะพี่หยวกเหรอแอนไส้กรอกคือฉันอะหิวอะก็เอามาใส่กรอกไปกินกันจะขายไม่ได้นะเขาพูดมากัดเราหรือเขาพูดเรากัดมาพูดมาเป็นโควิดเขาแบบอุ้มหมาเขาปิดปากมาแบบนี้เราไม่ปิดปากเราไม่ร้องเลยไหมไอ้ก็ยอมเหมือนกันเราจะพาไปดูเพื่อนกันแทนเลยที่เราจะไปทุกคนดูทุกคนเป็นใหญ่มาหลายเดือนแล้วเนี่ยหูใหญ่จริงด้วยแผลได้ใหญ่ด้วยเฮ้ยหนูหัวเขาเป็นพวกเราเนี่ยไม่ใช่เพื่อนนะเฮ้ยโอ้เฟียสหน่อยนะคันนี้ไม่ค่อยเห็นท่านหนึ่งแบบว่าถ่ายอะไรแบบนี้เซอร์ไพรส์ไม่ได้ถ้ามีเวลาเลยไม่ใช่อะไรนะเฮ้ยใช่หลุดอะไรนะใช่หลุดโมจิโกะพอดว้าวว้าวว้าวตอนแรกคิดว่าจะหลอดมาแต่ว่าอากาศดีมากตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วนะคะแล้วก็เป็นโลสุดท้ายแล้วที่เราจะถ่ายโฟโต้บุ๊กกันนะคะทุกคนนี่ก็เป็นลุคสุดท้ายแล้วนะคะถ้าไม่มีโฟโต้บุ๊กนี้หาดูที่ไหนไม่ได้แล้วไม่แต่งแบบนี้ที่ไหนนะบอกเลยซื้อได้นะเตะเอ้ยซื้อเก็บไว้นะเราสองคนจะถ่ายเชิญดูคนเดียวคนจะแย่งเราคนจะตกแต่ว่าเดี๋ยวมาหายๆอ่ะหิวไปหมดเลยใครเธอจะรู้ไม่รู้โมไวหิวตลอดเวลาใช่ช็อกเหมือนกันเหมือนกันมีแล้วก็มีอะไรผัดกับผักหลายเมนูมากเขาบอกว่ามีมักกะโรนีด้วยหนูจะเป็นคนดูท้ายของโรนีรายงานสภาพอากาศนะคะตอนนี้อากาศร้อนมากใครจะมาตอนนี้นะคะก็พกเสื้อบางๆมานะคะร่มไม่ต้องพกมาเพราะว่าไม่น่าได้ใช้เท่าไหร่ไม่มีครั้งใดๆที่ไม่พร้อมจะไปเชื่อมันในใจเราเองจะไม่แปลกอันนี้น่าจะแสงน้อยก็เลยไม่ค่อยชัดอยากให้เห็นสภาพที่ทีมงานที่มาที่มาถือก้อนแล้วเราไปกินข้าวนะคะไปเจอกัน
จากที่หิวกันมาทั้งวันก็คือได้กินข้าวแล้วบ๊ายบายสรุปว่า EP บล็อก2ก็คือมีแต่ทางดิเซเว่นนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันนิดนึงไหมที่มันเป็นแบบว่าที่เขาปล่อยมาแล้วนะทุกคนเราต้องไปที่ไหนเราต้องไปที่ทวิตของ BNK48 นะทุกคนปล่อยรูปงานกีฬาสีมาแหละชัดดีนะกล้องนี้กล้องพี่เคียงเนี่ยทุกคนแบบแต่ละสีก็คือได้ถ่ายรูปกับเมมของตัวเองอะแล้วก็คือสีเขียวอะเขาแบบว่าไปสัมภาษณ์ตรงแบบว่าตรงกลางใช่ไหมกลายเป็นว่าฝั่งนี้เป็นโซนที่แบบว่าคนนั่งไม่เต็มอะทุกคนยากมากแล้วก็เซอร์ไพรส์กับนิวไอเทมที่เป็นแบบ CCM แบบว่าเมิร์จกับ BNK นะในการเป็นผ้าเชียร์ก็แบบว่าก็สวยดีนะ420บาทพรีออเดอร์กันได้แล้วนะใน Shopee นะทุกคนin stock merchandise เริ่มจำหน่ายอ๋อโอเคทั้งหมดนี้ก็จะขายออนไลน์ด้วยงานกีฬาสีนะไหนอยู่ไหนแล้วนะทุกคนทีมแบบว่าทีมสีฟ้าไปกินโอมากาเสะกันแล้วทุกคนพี่ลีน่าอย่างเงี้ยพี่ออมอย่างเงี้ยมามิงก็แบบว่าโพสต์รูปกันใหญ่เลยแล้วก็น้องมีการCGM ได้ล่องเรือแล้วอัปเดตนิดนึง CGM ได้ล่องเรือแล้วคือตอนแรกก็แบบว่ามันจะมีแบบว่าเขาครูพาไปล่องเรือใช่มั้ย BNK รุ่น1รุ่น2รุ่น3ด้วยอะไรอย่างเงี้ย CGM ล่ะอะไรเงี้ยคนก็แบบว่าเรียกร้องคราวนี้ก็ออฟฟิเชียลก็ใจดีกับน้องๆแล้วก็ขอบคุณออฟฟิเชียลเหมือนกันแล้วก็น้องก็น่าจะไปอีกวันนึงก็จะไปไว้ต่ออาทิตย์นี้มีชิม N5 ด้วยไหนล่ะนี่ไง Shining Moment ที่ถ่ายมาเมื่อกี้ก็คือเห็นแหละอุ๊ยนี่ไงอันนี้เป็นขั้นบันไดที่เป็นคณิง นี่รูปที่แบบมีอันนี้อยู่บนหัวด้วยเมื่อกี้ที่เราเห็นมีน้ำหนึ่งนะโหสวยมากเนี่ยพอแบบแต่งรีทัชออกมาแล้วก็เป็นรูปน้ำหนึ่งแบบว่ากลางร่มตัวเนี้ยสวยมากอันนี้ของน้องพิมพ์มีการแบบเล่นสีให้มันเบลอๆด้วยนะข้างบนเด่นมากคณิงนี่แบบว่ามีพีเพอร์เยอะมากเลยนะแล้วก็รูปนี้กับรูปนี้นี่คือสวยมากชอบมากจริงตาหวานมองไปมิวสิกเนยอันนี้อุ๊ยอันนี้สวยอ่ะที่เป็นเซตแรกอ่ะชุดข่าวอ่ะสวยอ่ะทุกคนก็อย่าลืมไปพรีออเดอร์กันได้นะครับที่ Shopee ของ BNK Footage Official นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เกดก็รีแอคแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย